เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยสวัสดีค่ะน้องๆเรามาต่อกันที่เรื่องสมดุลเคมีข้อที่71นะโจทย์เขาบอกว่าปฏิกิริยาไนโตรเจนบวกกับ3ไฮโดรเจนได้เป็น2แอมโมเนียเป็นปฏิกิริยาคลายความร้อนสภาวะทั้งหมดในข้อใดที่มีผลทำให้เกิดในแอมโมเนียมากขึ้นคำว่าทำให้เกิดแอมโมเนียมากขึ้นอ่ะแสดงว่าปฏิกิริยาสิ่งที่เราต้องการอ่ะจะต้องไปรบกวนสมดุลให้เกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้ามากขึ้นถึงจะเกิดแอมโมเนียมากขึ้นแล้วก็มาไล่ดูกันเลยอันแรกเขาบอกว่าเพิ่มไนโตรเจนเข้ามาในนี้แสดงว่าปฏิกิริยาก็ต้องไปข้างหน้าเพื่อให้เข้าสู่สมดุลอันนี้ถูกต้องต่อมาเพิ่มความร้อนก่อนอื่นเราก็ต้องดูก่อนว่าปฏิกิริยาเนี่ยเป็นปฏิกิริยาคลายความร้อนนะซึ่งปฏิกิริยาคลายความร้อนอ่ะค่าเคจะแปรผกผันกับอุณหภูมิอันนี้เขาบอกว่าเพิ่มอุณหภูมิแสดงว่าค่าเคจะลดลงซึ่งค่าเคลดลงอ่ะมันแสดงว่าปฏิกิริยาจะเกิดย้อนกลับแสดงว่าข้อ1ก็ผิดแล้วแต่ว่าเราจะมาดูที่เหลือกันก่อนเพื่อจะได้เป็นความรู้ต่อมาเพิ่มความดันแสดงว่าปฏิกิริยาจะดำเนินไปทางที่มีมวลน้อยกว่าฝั่งนี้ฝั่งซ้ายมีมวล4ส่วนฝั่งนี้มีมวล2ปฏิกิริยาสมดุลเลื่อนไปทางที่มวลน้อยกว่าแสดงว่าก็เลื่อนไปทางขวาอันนี้ถูกส่วนเพิ่มปริมาตรคำว่าเพิ่มปริมาตรอ่ะมันจากที่เรารู้ว่ากฎของแก๊สที่ PV เข้ากับค่าคงที่ดังนั้นเมื่อ V เพิ่มปริมาตรเพิ่มความดันก็จะลดลงซึ่งการลดความดันมันก็ตรงข้ามกับการเพิ่มความดันนั่นแหละเพิ่มความดันอ่ะสมดุลเลื่อนไปทางที่มีโมลน้อยกว่าส่วนลดความดันสมดุลก็จะเลื่อนไปทางที่มีโมลมากกว่าแจ้งว่าก็จะเลื่อนย้อนกลับข้อ1ก็ผิดถึง2ข้อด้วยกันต่อมาข้อ2ใช้ข้อ2แง่แรกเขาบอกว่าดึงไนโตรเจนออกจากระบบก็ตรงข้ามกับการเพิ่มไนโตรเจนก็จะย้อนกลับอันนี้ก็ผิดตั้งแต่แรกเริ่มแล้วเพราะว่าดึงไนโตรเจนออกอะสมดุลก็จะต้องเลื่อนย้อนกลับมาเพื่อให้มันเข้าสู่ในภาวะสมดุลใหม่ต่อมาลดความร้อนก็ตรงข้ามกับการเพิ่มความร้อนเลยลดความร้อนลดอุณหภูมิซึ่งค่าเคแปรผกผันกับอุณหภูมิการลดอุณหภูมิก็แสดงว่าเป็นการเพิ่มค่าเคการเพิ่มค่าเคก็แสดงว่าสมดุลเล่นไปข้างหน้าต่อมาเพิ่มความดันเราเคยคิดเอาไว้แล้วอันนี้ก็ได้ไปข้างหน้าเพิ่มปริมาตรเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันผิดจากที่เราเคยคิดมาแล้วข้อ2ก็ยังไม่ใช่คำตอบต่อมาข้อ3เขาบอกว่าเพิ่มแอมโมเนียสุดท้ายแล้วอ่ะมันก็จะเกิดสมดุลย้อนกลับก็จริงแต่ว่าเขาเพิ่มแอมโมเนียตั้งแต่แรกอยู่แล้วอ่ะมันก็คือทำให้เกิดแอมโมเนียมากขึ้นสมมติอันนี้เป็นกราฟของแอมโมเนียกราฟความเข้มข้นของแอมโมเนียกับเวลานี้เวลาตอนแรกที่สมดุลจะมีแอมโมเนียอยู่ประมาณปริมาณนี้ต่อมาเราเพิ่มแอมโมเนียเข้าไปแล้วสมดุลก็จะย้อนกลับทำให้แอมโมเนียลดลงแต่ว่าแอมโมเนียที่ลดลงอ่ะมันก็จะอยู่แค่ประมาณนี้มันจะแบบไม่ลงไปต่ำกว่านี้หรือลงไปเท่าเดิมมันจะอยู่สูงกว่าเดิมอยู่ดีแสดงว่าข้อนี้ก็ถือว่าถูกเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะมันก็จะทำให้เกิดแอมโมเนียมากขึ้นอยู่ดี
ต่อมาลดความร้อนก็อันนี้เราเคยคิดไปแล้วสมดุลไปข้างหน้าเพิ่มความดันเราก็รู้อยู่แล้วเพราะว่าเคยคิดไปแล้วอันนี้ก็สมดุลไปข้างหน้าต่อมาลดปริมาตรลดปริมาตรอ่ะมันก็ตรงข้ามกับเพิ่มปริมาตรนั่นแหละลดปริมาตรมันก็คือเพิ่มความดันจากกฎของแก๊สซึ่งเพิ่มความดันเราก็รู้อยู่แล้วเนาะเพราะว่าเราเคยคิดมาแล้วก็จะได้ว่าสมดุลไปข้างหน้าดังนั้นข้อ3ช้อยย่อยถูกทั้ง4ช้อยเลยก็ตอบ 71 ก็จะตอบข้อ3ต่อมาเราก็มาดูข้อ4นิดนึงว่าแบบมันผิดตรงไหนเริ่มแรกดึงแอมโมเนียออกจากระบบอันนี้ก็เหมือนกันอะคือคล้ายๆกับการเพิ่มแอมโมเนียเลยสมมติอันนี้เป็นกราฟความเข้มข้นของแอมโมเนียกับเวลานะเริ่มแรกอยู่เท่านี้แล้วก็ดึงแอมโมเนียออกจากระบบความเข้มข้นก็จะลดลงแล้วซึ่งการดึงแอมโมเนียออกจากระบบอะก็คือดึงตัวนี้ออกความสมดุลก็จะไปข้างหน้านั่นแหละเพื่อให้แอมโมเนียมันเพิ่มขึ้นแต่เมื่อแอมโมเนียมันเพิ่มขึ้นอะมันไปยังไงก็จะไม่เท่าเดิมอะคือถึงจะเพิ่มยังไงอะมันก็จะไม่มีทางเพิ่มให้ไปเท่าของเดิมได้สุดท้ายแล้วแอมโมเนียก็จะน้อยกว่าเริ่มต้นอยู่ดีข้อนี้ก็ผิดต่อมาลดความร้อนเรารู้อยู่แล้วว่าถูกลดความดันเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันผิดเพราะลดความดันจะทำให้ปฏิกิริยาย้อนกลับส่วนลดปริมาตรก็ไปข้างหน้าก็สรุปอีกทีจริงๆเวลาคิดจริงๆอ่ะที่เป็นคิดข้อสอบจริงๆอ่ะน้องไม่จำเป็นต้องมาคิดทุกอย่างก็ได้สมมติข้อ1เอ๊ะถึงเพิ่มความร้อนแล้วผิดน้องก็ข้ามไปคิดใช้ข้อ2เลยมันจะได้เสียเวลาน้อยกว่าเพราะว่าถ้าสมมติแบบน้องทีน้องมาคิดอย่างละเอียดอย่างเงี้ยทุกอันอ่ะมันก็อาจจะไม่ทันแต่ว่านี่พี่ทำให้ดูเพราะว่าอยากให้น้องทำเป็นเฉยๆแต่ว่าเวลาถึงที่น้องไปทำข้อสอบจริงอ่ะน้องก็อาจจะแบบเจอข้อผิดแล้วก็ตัดช้อยนี้ไปเลยก็ได้ก็ข้อนี้นะสิ่งที่ต้องระวังก็คือการเพิ่มแอมโมเนียกับการดึงแอมโมเนียออกจากระบบเพราะว่าขอทวนอีกรอบนึงอันนี้เพราะว่าการเพิ่มแอมโมเนียตรงเนี้ยอันนี้ก็คือสมดุลเดิมสุดท้ายก็เพิ่มแอมโมเนียขึ้นไปถึงแม้ว่าเพิ่มแอมโมเนียมันจะทำให้เกิดปฏิกิริยาย้อนกลับอะแล้วทำให้แอมโมเนียมันลดลงอะแต่ว่ามันก็จะไม่มีทางลดลงจนถึงระดับเดิมได้ลดลงยังไงมันก็จะเพิ่มมากกว่าสมดุลเดิมอยู่ดีส่วนอันนี้ที่บอกว่าดึงแอมโมเนียออกจากระบบอะคือสมดุลเดิมดึงแอมโมเนียออกจากระบบแล้วก็จะเกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้าแต่ว่าปฏิกิริยาไปข้างหน้ายังไงอ่ะน้องก็จะไม่มีทางได้แอมโมเนียเท่าเดิมแอมโมเนียก็จะลดลงน้อยลงอยู่ดีก็ความรู้ที่ต้องใช้ในข้อนี้นะจริงๆอ่ะเป็นเรื่องการรบกวนสมดุลอันนี้ก็คือข้อ71ขอตอบข้อ3แล้วก็จะมาทวนความรู้วันนี้ให้จะมาสอนให้การรบกวนสมดุลอ่ะจะมีการรบกวน3แบบแบบแรกก็คือความเข้มรบกวนด้วยความเข้มข้นแบบที่2ก็คือรบกวนด้วยความดันและแบบที่3ก็คือรบกวนด้วยอุณหภูมิโดยการรบกวนสมดุลด้วยความเข้มข้นกับความดันอ่ะค่า K จะไม่เปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าการรบกวนสมดุลด้วยอุณหภูมิอ่ะมันจะทำให้ค่า K เปลี่ยนจำไว้เลยว่าค่า K จะเปลี่ยนเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนเท่านั้นเป็นอุณหภูมิเป็นอย่างเดียวที่ทำให้ค่า K เปลี่ยนแปลงไปได้ก็เริ่มต้นที่ความเข้มข้นการรบกวนสมดุลด้วยความเข้มข้นแล้วก็ต้องรู้ก่อนว่าสารที่ไม่ละลายน้ำมันจะไม่มีผลต่อระบบแล้วก็ถ้าเป็นสมการการละลายอ่ะก็คือเวลาสมดุลมันอิ่มตัวอยู่แล้วเมื่อเติมตัวถูกละลายมันก็จะไม่มีผลเพราะว่าสารละลายมันอิ่มตัวอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเราเติมน้ำอ่ะก็คอมมอนเซนส์เลยว่ามันจะละลายน้ำเพิ่มขึ้นแล้วก็ถ้าเราเติมสารตัวอื่นๆลงไปอ่ะเราก็ต้องมาดูว่าสารที่เติมลงไปอ่ะไปทำอะไรกับสารในระบบไปช่วยเพิ่มเข้าไปหรือว่าไปดึงออกก็ต้องดูเป็นกรณีไปต่อไปการรบกวนสมดุลด้วยความดันการรบกวนสมดุลด้วยความดันนั้นเนี่ยมันจะสามารถรบกวนได้ครับก็คือต้องนำมาคิดแค่สารที่อยู่ในชนะในสถานะแก๊สเท่านั้นโดยถ้าเราเพิ่มความดันอ่ะจำไว้เลยว่ามันจะไปทางมวลน้อยแต่ว่าถ้าเราลดความดันอ่ะมันจะไปทางมวลมากก็คือสมดุลจะเลื่อนไปทางมวลมาก
ซึ่งอันเนี้ยเราก็ต้องดูบางทีว่าแบบบางทีโจทย์จะให้มาเป็นการลดปริมาตรเพิ่มปริมาตรอย่างเงี้ยเราก็ต้องรู้กฎของแก๊สข้อนึงที่บอกว่า PV เป็นค่าคงที่ซึ่งคำว่าเพิ่มความดันเนี่ยมันอาจจะหมายถึงลดปริมาตรก็ได้เพราะว่าเมื่อความดันเพิ่ม P เพิ่ม V ก็ต้องลดส่วนการลดความดันก็อาจจะหมายถึงการเพิ่มปริมาตรก็ได้ก็บางทีโจทย์เขาบอกมาเป็นปริมาตรมาอย่างนี้เราก็ต้องรู้ว่ามันหมายถึงอะไรอย่าโดนโจทย์เขาหลอกแล้วก็ถ้าเราเติมแก๊สที่ไม่เกี่ยวข้องก็จะไม่มีผลต่อสมดุลอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการรบกวนสมดุลด้วยความดันต่อมาเป็นการรบกวนสมดุลด้วยอุณหภูมิจำไว้เลยว่าการรบกวนสมดุลด้วยอุณหภูมิอ่ะเป็นอย่างเดียวที่จะทำให้ค่าเคเปลี่ยนได้ซึ่งในการรบกวนสมดุลแบบเนี้ยเราจะต้องรู้ก่อนว่าระบบดูดหรือว่าคายความร้อนซึ่งการเพิ่มอุณหภูมิอ่ะมันจะทำให้อัตราการเกิดปฏิกิริยาเพิ่มไม่ว่าจะเป็นระบบดูดหรือคายความร้อนคำว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเพิ่มมันหมายถึงว่ามันจะเข้าสู่สมดุลได้เร็วขึ้นอารมณ์เดียวกับการเติมตัวเร่งปฏิกิริยานั่นแหละก็หลังจากที่เรารู้นะว่าระบบมันเป็นระบบดูดหรือคายความร้อนมันก็จะคิดไม่เหมือนกันเพราะว่าถ้ามันเป็นระบบดูดความร้อนอ่ะค่าเคจะแปรผันตรงกับอุณหภูมิก็คือถ้าอุณหภูมิเพิ่มค่าเคก็จะเพิ่มและอุณหภูมิลดค่าเคก็จะลดแต่ว่าถ้ามันเป็นระบบคายความร้อนอ่ะค่าเคจะแปรผกผันกับอุณหภูมิก็คือถ้าอุณหภูมิเพิ่มค่าเคจะลดแทนแต่ว่าถ้าอุณหภูมิลดค่าเคก็จะเพิ่มแทนก็อย่าลืมนะน้องต้องจำให้ได้ว่าการรบกวนสมดุลมี3แบบความเข้มข้นกับความดันจะไม่ทำให้ค่าเคเปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าอุณหภูมิมันจะทำให้ค่าเคเปลี่ยนเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะดูความรู้ว่านานิดเราจะติดใจนะคะมีอะไรเท่ากันมีอะไรมาอ๋อแล้วก็อย่าลืมไปโหลดแอป Nestle School นะคะ